นหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะค่ะร้องเพลงค่ะคอตเทจค่ะมันถือว่ามันเป็นอาชีพที่คนอื่นน่าอิจฉานะมันสบายดีพี่มีความสุขมันไม่ได้ซีเรียสทำงานแบบด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงจิ๋วนี่ถ้าจะให้วัดกันจริงๆเนี่ยนะครับโนว์ฮาวของการร้องเพลงเนี่ยจิ๋วจะได้เปรียบมากที่สุดนะครับจากที่สัมผัสมาตั้งแต่ดูเขาตั้งแต่ตอนที่เชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบันนี่นะครับโชว์ว่าก่อนเสียงเพราะมากนะครับถ้ามีไดนามิกส์ที่ดีนะพี่ว่าน้องจะเป็นอะไรที่ไม่เลวเลยอันนี้มันถ้าเปิดในแง่เสียงก็ชอบนะครับจิ๋วนี่ตอนนั้นร้องเพลงเสียใจได้ยินไหมเปล่าๆกับเปียโนนะครับมีเปียโนแอคคอมตรงนั้นเนี่ยทำให้เราได้ยินเนื้อเสียงของเขาอย่างชัดเจนแล้วก็การอินโพรไวส์นี่เรียกว่าการด้นเขาจะทำแล้วก็เขาจะค่อนข้างเป็นคนที่เก็บโน้ตได้ครบแม้กระทั่งเวลาเราหลับตาแล้วก็ฟังเขาร้องเนี่ยเราไม่ต้องมองหน้าเขาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่เขาสื่อออกมาได้เป็นถือเป็นนักร้องที่มีคุณภาพคนจิ๋วปิยนุช เป็นผู้หญิงที่ใช้เทคนิคในการร้องเพลงได้ดีมากๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่ถึงแม้จะจัดฟันแต่ว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้ชัดถ้อยชัดคำตั้งแต่วันแรกที่เขามาแข่งขัน8คนที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8คนที่มีความสามารถทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่ากรรมการหรือคนดูก็ต้องมองเห็นว่า8คนนี้เป็น8คุณภาพของเดอะสตาร์แน่นอนแต่จิ๋วทำตรงนี้ให้เห็นเลยว่าโอ้โหความโดดเด่นของจิ๋วเนี่ยมีจริงๆมีปาฏิหาริย์ในการร้องเพลงของเขาจริงๆเมื่อเขาร้องออกมาแล้วอยากฟังเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ตัวฉันอยู่กับความฝันที่ต้องพังทลายฝันไว้สุดสวยงามแต่แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปมันสายลมที่ไร้ร่องรอยไม่มีใครไม่เหลือใครสิ่งที่คว้าไปมันก็เปลือยลอยแต่รอคอยคนที่ยังมองเงามองอย่างเงาใจก็ไม่รู้ว่านานอีกเท่าไรกว่าสิ่งที่เสียไปจะกลับมาเขาทำให้ผมเองซึ่งเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสอนหรือว่าทฤษฎีในเรื่องการดนตรีในเรื่องการเปล่งเสียงเนี่ยแทบจะไม่ต้องฟังตรงนั้นนะคือฟังแค่เขาร้องเราก็มีความสุขแล้วมันคือคนที่เป็นทำให้เราเอนเตอร์เทนโดยที่ไม่เอาวิชาการเข้ามาจับผิดจิ๋วทำได้ขนาดนั้นกว่าสิ่งที่เสียไปจะกลับมาอาจเป็นเช่นนี้ไปตลอดกาลมันการประกวดครั้งนี้เนี่ยทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นค่ะคือเราดูแลได้ทุกเรื่องเราบอกกันทุกอย่างจิ๋วข้างๆแบบเห็นเขาผิดหวังเราค่อนข้างจะรู้สึกแย่ไปด้วยก็รู้สึกใครแต่ว่าเห็นใจ
ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะคือเหมือนกับว่าต้องทำใจพร้อมที่จะยอมรับเสมอมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้ก็ที่จริงจะคุยกับตัวเองไว้เสมอว่าก็ถ้าไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะไม่เสียใจนะคะเพราะว่าจิ๋วคิดว่าจิ๋วตัดสินใจเรื่องในแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่จิ๋วอยากจะทำถึงแม้ว่ามันอาจจะออกมาดีหรือว่าไม่ดีก็ถือว่าเราเลือกเราอยากทำในแบบนั้นถ้าอยากเป็นกำลังใจให้จิ๋วโหวตมาที่1900-444-606หรือ SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันกดหมายเลข6แล้วส่งมาที่80232เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ไม่มาบ้านนี้พ่อของพี่บนหาได้คะแนนทั้งหมด56คะแนนครับโอ้โหท่วมท้นท่วมท้นมากๆนะครับหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกินก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้นะคะก็จะได้ทำให้นิวรู้ด้วยว่าทุกท่านชอบนิวแบบไหนนิวจะได้เอาไปปรับใช้ในรอบต่อๆไปค่ะนิวนะครับก็สแตนดาร์ดของนิวเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับจิ๋วจุดเด่นก็น่าจะอยู่ที่เสียงร้องด้วยนะครับเสียงไพเราะน่าฟังนะครับตอนนั้นนิวที่เชียงใหม่ร้องเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเธอมีใครมาแทนที่ฉันเหมือนกับว่าตอนเขาร้องครั้งแรกเนี่ยเราก็ตกใจแบบว่าเฮ้ยโหแบบจะเอาเพลงนี้เหรอหรืออะไรเงี้ยพอเขาร้องขึ้นมาเราก็แบบว่าเอ๊ะแล้วท่อนเสียงสูงเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอถึงตรงนั้นเนี่ยเขาก็ทำได้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่ตั้งแต่ครั้งนั้นจะท้อไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปยังอ้างว้างยังเสียใจลืมมันในความเรียบร้อยพอเข้ารอบมาแล้วเขาก็ยังจะร้องเพลงนี้อยู่คือคงชอบเพลงนี้เป็นพิเศษก็แล้วเขาก็มีการพัฒนาการขึ้นด้วยเหมือนว่ามีช่วงหนึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันทั้ง8คนที่เข้ารอบเนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คล้ายๆกับเราก็บอกเขาบอกว่าระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เขาก็ไปพัฒนามาเหมือนกับเทปตอนที่8คนสุดท้ายเขาก็ร้องเหมือนกับเราก็พยายามจะฟังไอ้ประโยคนี้อยู่เหมือนกันว่าไอ้จะไปไหมปรากฏว่าเขาก็แก้ปัญหาได้ตั้งแต่ครั้งนั้นจะท้อไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปยังอ้างว้างยังเสียใจลืมไม่ต้องพูดเงียบเลยยังคิดถึงวันที่ผ่านวันที่มีแต่เรานิวเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ว่าจะสะสวยมากมายนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงได้ดีนะคะมีเสียงที่ดีแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่เมื่อเวลาอยู่ในกล้องแล้วเนี่ยจะขึ้นกล้องเป็นอย่างมากเสน่ห์ของนิวเนี่ยนะคะเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วดูมีเสน่ห์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเขาร้องแล้วเขามองคนดูเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เสน่ห์ของตัวเขาเองเนี่ยดึงดูดนะความสนใจเนี่ยจากผู้ชมได้เป็นอย่างมากอันนี้ก็จะได้คะแนนได้มากขึ้นด้วยนิวเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วสนุกเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วสนุกดูแล้วมีแล้วก็มีความสุขที่ดูเขาร้องเพลงนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เขาร้องไม่ว่าจะร้อง